โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่อง ATJ เช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับมาตอบคำถาม Q&A กันคลิปนี้เราก็จะมาทำการตอบคำถามกันดีกว่าไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากเราจะทำการตอบคำถามคนละ1คำถามนะครับอย่างเช่นคนนี้เลยมาคำถามแรกเลยพี่อายุเท่าไหร่เหรอคะคือตอนนี้พี่อายุ24แต่ว่าวันที่4กันยาจะครบ25แล้วอีกกี่วันน่ะอีก2วันอีก2วันก็จะครบ25แล้วครับมาคำถามที่2กันเลยพี่โจรู้จักพวกพี่ยินพี่กุ้งพี่โยได้ยังไงก็เป็นน้องๆที่รู้จักกับเซฟพวกพี่นะครับแล้วก็เป็น VIP ด้วยคำถามต่อไปนะครับก็คือพี่ครับพี่ทำงานอะไรนอกจาก YouTube ไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนนี้พี่ทำแต่ YouTube อย่างเดียวเพราะว่าพี่เพิ่งเรียนจบตอนเดือนมกราคมนี่แหละแล้วพี่ก็มาทำ YouTube ส่วนคำถามต่อไปนะครับคือพี่โจเอาสกินทองมาจากไหนเยอะครับก็เติมเงินแล้วก็ซื้อแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่น้องๆได้ทำการส่งมาให้พี่ให้พี่ได้มารีวิวครับคำถามต่อไปพี่ครับพี่ทำคลิปครั้งแรกเป็นยังไงครับแล้วพ่อแม่พี่ล่ะอยู่ไหนพี่ทำคลิปครั้งแรกเป็นไงทำคลิปแบบเล่นเกมเฉยๆอัดหน้าจอเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมเสร็จปุ๊บไม่ได้ตัดต่อคลิปไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ไม่ได้ใส่ไม่มีคำพูดอะไรเลยเอาลงช่องเลยแค่นั้นครับแค่นั้นคือทำคลิปครั้งแรกนั่นแหละคือการทำคลิปครั้งแรกของพี่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ยังตัดต่อไม่เป็นใส่เอฟเฟกต์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นสักอย่างอ่ะไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยต่อไปนะครับก็พี่ชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันชอบทำอะไรเล่นเกมแล้วก็มาตัดต่อคลิปให้กับน้องๆเพื่อนๆได้รับชมกันนี่แหละคำถามต่อไปเลยดีกว่าตัวล่าตัวไหนที่ควรลงแรงมากที่สุดเพราะอะไรตัวแจ็คครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวแจ็คสามารถตีหมอกระยะไกลได้มันสามารถโจมตีระยะไกลได้พี่เลยคิดว่าตัวแจ็คนี่แหละมันเหมาะสำหรับการลงแรงมากที่สุดแล้วเหมาะมากซึ่งราคาไม่แพงด้วยสามารถลงแรงได้ตั้งแต่แรงต่ำๆจนถึงแรงสูงๆได้เลยครับพี่มีแฟนยังพี่ยังไม่มีแฟนครับโสดถ้าสมมติว่า Identity V ไม่มีใครเล่นแล้วพี่จะทำอะไรต่อหรือแคสเกมอื่นต่อหรือเปล่าถ้าเกม Identity V เนี่ยตอนนี้พี่กำลังรอเกมใหม่ออกมาถ้ามีเกมใหม่ออกมานะครับพี่จะเล่นเกมใหม่เอาเกมใหม่มารีวิวด้วยตอนนี้เริ่มแบบว่าคนดู Identity V เนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเราต้องพยายามเปลี่ยนเกมครับเพื่อที่ว่าน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนจะได้ไม่เบื่อกับเกม Identity V นะพี่ชอบรีบอร์นว่าชอบดูจนจบแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยคือชอบแล้วก็ดูจนจบแล้วต่อไปนะครับก็ทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube ครับมันเป็นช่วงที่ว่าพี่เรียนไว้ทุกคนเรียนแล้วมันไม่มีอะไรทำพอมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมเอ้ยลองทำ YouTube เล่นๆดูลองทำ YouTube เล่นๆดูก็ทำ YouTube แล้วก็เอามาลงช่องตัวเอง คือเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพี่เลยจุดเริ่มต้นของพี่เลยคือตอนแรกอะเห็นคนอื่นเขาทำ YouTube แล้วก็แบบเฮ้ยโอ้ช่องนี้ทำ YouTube อะตั้งแต่แบบพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ใครไม่รู้จักนี่แบบตำนานเลยนะตำนานนานมากคือทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคำถามต่อไปนะครับพี่ช่วยอธิบายเซิร์ฟเบต้าทีเซิร์ฟเบต้าคือเซิร์ฟทดลองครับเป็นเซิร์ฟทดลองเล่นตอนแรกเนี่ยก่อนที่เกมมันจะออกมานะเขาจะให้ทุกๆคนเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนไปลงทะเบียนทำไมไปลงทะเบียนเพื่อที่ว่าคุณสามารถเล่นเกมได้ก่อนแต่ว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยมันยังไม่มีเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟโกลบอลคือเซิร์ฟที่คนทั่วโลกสามารถโหลดได้แต่คือเซิร์ฟเทสเบต้าเนี่ยเราจะต้องไปลงสมัครไว้ก่อนไปกรอกข้อมูลไว้ก่อนว่าเราอยากเล่นเกมนี้นะแต่ว่าเกมนี้ยังไม่เปิดวางขายอะไรประมาณนี้คือมีอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปลงที่เซิร์ฟเทสเบต้าครับเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้คำถามต่อไปพี่โจทำไมผมได้สกินป๊อกแป๊กชุดนอนผมเล่นไปมันสะดุดไปสาเหตุที่มันเล่นแล้วสะดุดนะครับมีอยู่3 สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกเลยคือสเปคโทรศัพท์ไม่ถึง
สาเหตุที่2คืออินเทอร์เน็ตเน็ตปิ้งสาเหตุที่3เลยนะครับก็คือโทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ร้อนเมื่อไหร่เราจะเล่นกระตุกทันทีแต่สาเหตุหลักๆเลยนะครับสเปคโทรศัพท์ไม่ถึงถ้าใครใช้ iPhone เนี่ยมันไม่มีการกระตุกแน่นอนถ้าใช้ iPhone ไม่มีการกระตุกแน่นอนแต่จะกระตุกก็ต่อเมื่อ iPhone ร้อนครับนั่นแหละคือสาเหตุที่มาเล่นแล้วกระตุกนะแล้วคืออะไรเนี่ยต่อไปพี่เล่นตัวอะไรบ่อยที่สุดคะปอลอทำคีย์เยอะนะพี่หนูดูหมดช่องแล้วเล่นตัวอะไรบ่อยที่สุดก็มีแมคคานิกนอร์ตันน้ำหอมเซียประมาณนี้แหละ4ตัวเนี่ยที่พี่เล่นบ่อยสุดเพราะว่าพี่ต้องเอามาใช้ในการลงแรงครับพี่ทำงานอะไรคะก็ทำ YouTube นี่แหละพี่ยังไม่มีงานทำเลยจะตอบคำถามแค่คนละ1คำถามนะพี่เรียนจบยังเรียนจบแล้วพี่เรียนจบอยู่ที่มหาลัยนึงก็คือตอนนี้เรียนจบป.โทแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้รับปริญญานะแต่ว่าเรียนจบแล้วคำถามต่อไปพี่คะทำไมต้องกดนั่งเวลาข้ามหน้าต่างเวลากดนั่งแล้วข้ามหน้าต่างมันจะไม่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่ฮันเตอร์ครับนี่แหละคนส่วนมากเขาเลยกดนั่งกันนะแล้วก็คำถามต่อไปนะครับพี่ทำไมทำคลิปเกี่ยวกับ Identity V คะเพราะว่าเกม Identity V เนี่ยมันเป็นเกมที่พี่เอามาลงช่องเป็นครั้งแรกครับพี่เลยทำเกี่ยวกับ Identity V เดี๋ยวพี่จะพยายามทำแบบพวกVlog ทำแบบเวลาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่จะพยายามทำเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรเงี้ยหลายๆอย่างจะเอามาลงช่องครับเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนไม่เบื่อกันครับพี่โจมาชอบเกม Identity V ตอนไหนคะก็เล่นตั้งแต่ ID พี่อ่ะเป็น ID ที่700,000หน่อยๆสมัครตั้งแต่ตอนแรกๆเลยสมัครตั้งแต่ตอนแรกๆเลยดูดิคนในโลกเนี่ยมีกี่ล้านคนอ่ะแต่พี่สมัคร ID ที่700,000หน่อยๆคำถามต่อไปพี่โจเพราะอะไรถึงอยากอะไรแคสเกมครับคือมันไม่มีอะไรทำมันว่างๆเอาตรงๆมันว่างๆไม่มีอะไรทำอยากเล่นแบบสนุกสนานเฮฮาแต่คนแบบชอบมาดราม่าพี่โคตรเซ็งเลยเวลาคนมาดราม่าขนาดต่อไปเลยดีกว่าครับอยากถามว่าในอนาคตพี่โจจะเล่น TikTok มั้ยไม่เล่นครับไม่เล่นแน่นอนพี่ไม่เล่นแน่นอนอนาคตพี่มีแนวโน้มว่าจะแคสเกมอื่นมั้ยมีแนวโน้มแน่นอนครับมีแนวโน้มแน่นอน VIP ใน Dit ต้องโดเนท500บาทแล้วแอดมินล่ะพี่โจแอดมินไม่มีครับตอนนี้พี่ไม่อยากให้มีแอดมินครับเพราะว่าเวลาแบบคนมาพูดคำหยาบในช่องพี่เนี่ยแล้วแอดมินเขาแบนอ่ะคนก็ไม่พอใจแอดมินครับคือพี่เลยแบบว่าเดี๋ยวถ้าใครพูดคำหยาบหรือว่าใครมาด่าทะเลาะกันเนี่ยในช่องพี่ใช่ไหมพี่แบนเองแน่นอนแต่พี่แบนเองใครจะไม่มีการมาด่าแบบแอดมินทั้งสิ้นด่าพี่คนเดียวเพราะว่าพี่จะเป็นคนแบนเองแน่นอนคำถามต่อไปตอนนี้ Dead by Daylight มือถือมาแล้วพี่จะเล่นไอเดคือ Dead by มันถือว่าเป็นเกมที่เอาไปแล้วอ่ะมันแล้วเนี่ยคนเขาไม่ค่อยนิยมเล่นละพี่เลยคิดว่าจะทำเกม Alien ต่อไปนี่แหละจะไม่ทำเกม Dead by หรอกประมาณนั้นครับพี่โจครับพี่ทำช่องมากี่ปีแล้วครับประมาณเกือบปีละเกือบปีแล้วแหละเกือบจะถึงปีนึงละประมาณนั้นนะประมาณนั้นพี่โจมีลูกยังไม่มีแฟนยังไม่มีเมียเลยยังไม่แต่งงานจะให้มีลูกได้ยังไงโอ้ยตายแล้วคำถามนี้พี่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านกี่ตัวมีตัวเดียวครับไม่บอกว่าเป็นอะไรให้ไปงงกันเองว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้าหลายๆคนรู้แล้วว่าคืออะไรก็จุ๊บๆไว้จุ๊บๆพี่เติมเกม Identity V กี่บาทไม่ต่ำกว่า 50,000 เติมไม่ต่ำกว่า 50,000 แน่นอนได้กรอบทองแล้วอ่ะบอกแค่นั้นแหละคำถามต่อไปพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวน้ำหอมครับหรือว่าตัวรันจวนสกินไหนเหรอจะชอบทุกสกินแหละชอบทุกสกินอ่ะแต่ว่าชอบสกินถ้าชอบมากที่สุดคือเสน่ห์รันจวนครับเป็นชุดสกินสีดำแหวกข้างหลังเป็นชุดที่พี่ชอบมากสุดละพี่เริ่มเล่น Identity V มาตั้งแต่ซีซั่นไหนคะตั้งแต่ซีซั่น1เลยครับพี่โจเคยท้อกับชีวิตการทำคลิปไหมโอ้ท้อประจำท้อทุกวันไม่มีใครไม่ท้อหรอกครับคนทำ YouTube อ่ะท้อๆอยู่แล้วเวลาทำคลิปอ่ะคือแบบว่ามันไม่รู้ว่าจะเอากำลังใจมาจากไหนอ่ะแบบมีชอบคนมาด่ามาแบบมาอวดเก่งอะไรไหมก็มาด่าๆๆๆ
ยังไงมันก็ต้องท้อครับทุกคนมันท้อหมดแล้วมันท้อหมดอยู่แล้วครับพี่อยู่บ้านเดียวกับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแน่นอนไม่ได้อยู่คุยกันใน Discord ครับพี่โจรู้จักใครบ้างครับที่แคสเกมไอเดนหลายคนครับหลายคนรู้จักหลายคนแต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าไม่อยากให้แบบมามีคนมาดราม่าอะไรกันไม่อยากให้มีคนมาดราม่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะไม่ขอเอ่ยชื่อครับพี่โจรู้จักเกมเมอร์คนไหนบ้างครับหลายคนมากหลายคนมากแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเอาแบบนี้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับพี่มีแรงจูงใจหรือเหตุผลอะไรในการทำแคทเกมเหรอไม่มีอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยมาแคทเกมประมาณนี้แหละพี่โจอายุเท่าไหร่ตอบไปแล้วพี่โจเรียนอยู่ไหมเรียนจบแล้วครับตอบไปแล้วชอบตัวละครอะไรก็ตอบไปแล้วเอาเป็นคำถามที่แบบแปลกๆหน่อยถ้าถึงแสนซับพี่จะทำคลิปเกมอื่นไหมทำแน่นอนครับในวันข้างหน้าพี่มีแผนจะเล่นเกมอื่นมีแผนแน่นอนจะทำเกมอื่นแน่นอนครับมันไม่จบอยู่แค่นี้หรอกครับทุกคนพี่ไม่คิดว่าจะไปเล่นกับช่องอื่นๆบ้างหรอคือไม่อยากเล่นกับช่องอื่นไหมอยากเล่นครับแต่มันจะมีดราม่าว่ามึงไปเกาะเขาดังแม่งไอช่องนี้ไปเกาะช่องนี้ดังประมาณนี้ครับพี่เลยไม่ชอบไม่อยากไปเล่นกับคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเกาะคนอื่นเขาดังครับพี่ไม่ชอบจุดนี้มากกว่าเพราะว่าพี่ก็มีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันต้องเข้าใจพี่ด้วยนะครับนอกจากทำ YouTube พี่ทำงานอะไรเอานี่ครับมีแต่คำถามเดิมๆซ้ำๆแล้วอ่ะพี่โจชอบหญิงหรือชอบชาย What the fuck พี่เป็นผู้ชายพี่ชอบผู้หญิงแน่นอนเว้ยดูปากชัดๆนะว่าชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายคลิปที่2แล้วเห็นหน้าหล่อจังเลยพี่ไม่เอาพี่โจได้ทำงานหรือยังดีทำแต่ YouTube นี่แหละเนี่ยมันมีแต่คำถามเดิมๆแล้วมีแต่คำถามเดิมก็คือมันเป็นแต่คำถามเดิมแล้วไม่รู้ว่าจะตอบคำถามอะไรแล้วเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสทำครั้งหน้าถ้าทำ Q&A ครั้งหน้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าตอนนี้มันมีแต่คนถามคำถามเกี่ยวกับเกมอยากให้ถามคำถามเกี่ยวกับตัวพี่มากกว่าเดี๋ยวรอให้ถึง 100,000 ซับก่อน 100,000 ซับนะโอเคป่ะเดี๋ยวจะพยายามแบบทำคลิปหลายๆคลิปหลายๆแบบมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แต่ทิ้งท้ายไว้ก่อนว่าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยคนชอบมาดูคลิปแล้วไม่กดไลค์ให้กันน่ะโหน้อยใจมากเลยโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์กันด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ